มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวดีกว่านะครับของหนุ่มคนนี้ครับจากวงชายนี่ถ้าเกิดเป็นไอดอลเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าเราเนี่ยอึดอัดหรือเปล่าไม่สามารถแสดงออกได้ถึงความรู้สึกของตัวเองบ้างหรือเปล่านะครับตอนนี้เนี่ยหนุ่มจองฮยอนนะครับก็ออกมานะครับทวิตเตอร์ออกมาเลยนะครับบอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกอึดอัดมากเลยเลยครับดูเหมือนตอนนี้นะครับจงฮยอนสมาชิกวงบอยแบนด์อย่างชายนี่ก็จะอัดอั้นตันใจเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้เนี่ยเขาก็ถึงกับทวิตข้อความแอบน้อยใจใน Twitter ส่วนตัวของตัวเองนะครับเกี่ยวกับอิสรภาพในการโพสต์ข้อความแล้วการแสดงออกครับว่าเขาเนี่ยอยากจะที่มีสิทธิที่จะแสดงอารมณ์และความรู้สึกผ่านทางโซเชียลมีเดียได้มากกว่านี้ครับโดยนักร้องหนุ่มเสียงดีคนนี้นะครับก็ได้เขียนข้อความว่าผมได้แต่หวังให้ทุกคนสามารถเขียนระบายอารมณ์ได้มากกว่านี้การเขียนในเรื่องเจ๋งๆมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ผมก็ชอบการเขียนสื่อถึงอารมณ์เช่นเดียวกันผมอยากจะพูดถึงช่วงระยะเวลาที่ยากลำบากและช่วงเวลาที่มีความสุขผมก็ได้แต่หวังว่านะครับจะเขียนสิ่งถึงสิ่งเหล่านั้นได้อีกครั้งนึงผมหวังว่าจะไม่มีใครมาล้อเลียนในสิ่งเหล่านี้เพราะการเขียนเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยจะทำให้เราเป็นคนนอบน้อมและผมอยากให้หลายๆอย่างเนี่ยเป็นแบบนั้นครับซึ่งข้อความของจงยอนนะครับก็โดนใจแฟนๆมากมายแม้ว่าจะไม่มีใครรู้สาเหตุของความอัดอั้นนี้นะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็เห็นด้วยกับจงยอนว่าเหล่าไอดอลเองนะครับก็น่าจะมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกถึงความรู้สึกของตัวเองมากกว่านะครับใช้โซเชียลมีเดียของตัวเองเนี่ยในการโปรโมทเพลงเพียงเท่านั้นครับสำหรับผลงานของวงชายนี่นะครับล่าสุดนี้พวกเขาก็เพิ่งจอกอัลบั้มนะครับภาษาญี่ปุ่นชุดที่3โดยมีชื่อว่า I'm Your Boy เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับและในตอนนี้ก็กำลังทัวร์คอนเสิร์ตที่ประเทศญี่ปุ่นก็จะดำเนินกันนะครับไปจนถึงปลายเดือนธันวาเลยแหละครับก็ต้องเข้าใจพวกเขาเนาะนะครับเพราะว่าก็เป็นไอดอลอย่างเงี้ยก็ต้องรู้สึกว่าตัวเองก็ไม่สามารถแสดงความรู้สึกได้ทุกอย่างใช่ไอดอลจริงๆแล้วก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยแหละนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมานะคะรวบรวมข่าวตลอดทั้งวันกันค่ะ